สวัสดีครับจิกกี้ครับสวัสดีค่ะชื่อฮงค่ะถามว่าโสดล่าสุดเมื่อไหร่โสดล่าสุดเมื่อตอนปลายปี2019นะคืออันนั้นคือล่าสุดเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือผมรู้สึกว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนชีวิตคือกลับมารักตัวเองเอาดูแลตัวเองเป็นช่วงที่เริ่มออกกำลังกายเริ่มกลับมาวิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสลดน้ำหนักเราผมลดน้ำหนักช่วงประมาณ2020นะครับก็โสดมาเรื่อยๆครับเราก็คิดแบบเราตอนนั้นเราคิดในใจนะไม่รีบเราเพื่อนพวกนี้เราไม่รีบหาดีกว่าเพราะผมอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบว่าชอบคนง่ายรักคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะผิดหวังตอนช่วงนั้นช่วงที่แบบกลับมารักตัวเองมากขึ้นทัศนคติมันก็เปลี่ยนไปครับส่วนของฮุงนะคะก็คือเคยมีแฟนมาแล้วคนนึงแต่ตอนนั้นอ่ะอายุ25คบกับแฟนเก่าอยู่แค่ประมาณ7เดือนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือโสดยาวๆเลยโสดไปประมาณ7ปีได้ถึงมาเจอจิ๊กก็ในระหว่างทางอ่ะมันก็ยังมีเรื่องของความผิดหวังโดยแบบก็ผิดหวังมาโดยตลอดนะถ้าเอาจริงๆอ่ะคือมันจะรู้สึกแบบว่าเราต้องเป็นทุกข์กับเรื่องความรักมาโดยตลอดอ่ะที่เลือกคำถามนี้มานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะต้องบอกตรงๆว่าแบบคนทั่วไปอ่ะเห็นเราแบบเฮ้ยรักกันดีอ่ะแต่ว่ามันก็จะต้องมีแบบเรื่องที่เราทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอ่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นอ่ะก็คือมันค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะก่อนที่เราจะคบกันมันจะมีวลีเด็ดที่เขาบอกอยู่ประจำแบบเธอไม่ใช่ฉันเธอไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจแล้วเธอไม่มีอยู่จุดนี้ไม่เข้าใจ เธอไม่เป็นฉันเธอไม่เข้าใจไม่เป็นฉันเธอไม่เข้าใจไม่พูดย้ำๆอ่ะผมก็จะบอกว่าก็พูดให้เราเข้าใจสิเราอยากเข้าใจนะครับนำเสียงมาทำไมเนี่ยด้วยความเป็นคนแบบเนี้ยคนพูดตรงๆอ่ะมันก็แบบบางทีบางคำเนาะเราก็ไม่เคยเจอแบบผู้ชายคนไหนพูดตรงๆใส่เราแบบว่าเราก็คือว่าเราตรงๆมันก็พร้อมให้เราแบบว่าเฮ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยบางทีเรามันก็ไม่ถูกใจเราเหมือนกันนะผมก็ยอมแล้วผมก็ใช้คำแรงตรงใช่นี่ยังไม่ถึงเดือนก็เข้มข้นมากฮะยังไม่ถึงเดือนแต่บังเอิญเรามีเพื่อนร่วมกันอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือบิวเนาะบิวจะเป็นเพื่อนม.ปลายผมแล้วก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยตั้งแต่อนุบาลหรือว่าประถมอะค่ะผมอะโทรไปหาบิวก่อนโทรไปจัดเต็มนะฮะบิวก็ปอบอะไรเงี้ยแล้ววางสายผมเขาคุยกันต่อนะพอคืนนั้นผมก็ตกผลึกว่าเอาวะมันเป็นการเปิดโอกาสให้โอกาสอีกสักครั้งละกันให้โอกาสทั้งตัวเราและตัวเขาด้วยพอมันผ่านไปแป๊บหนึ่งใช่ป่ะเขาก็เลยมาบอกว่าอะไรนะเธอฝันดีฝันดีหรืออะไรสักอย่างในประมาณนี้ว่าเดี๋ยวเราไปนอนกันนะคือแบบพูดจาเหมือนปกติมากเราก็งงว่าเอ๊ะสรุปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคพูดโอเคฝันดีก็เอาฝันดีไปตอนเช้ามาก็ปุ๊บอยู่ดีก็เหมือนเดิมอยู่ดีแบบคือเราก็กลับมาคุยกันเพิ่งทำความรู้จักกันอ่ะเนาะแล้วแต่ละคนคือก็ไม่ได้เก็บนิสัยส่วนตัวเลยก็คือแบบใช้ออกมาเลยค่ะโอเพนแบบใช่ใครนิสัยแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยเอาจริงๆก็ส่วนหนึ่งคือตอนแรกไม่ได้รักไม่ได้ชอบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็คือแบบพอผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเขาแสดงถึงความแบบจริงใจมีความซื่อสัตย์เราก็แบบว่าเปิดพยายามเปิดเราตลอดอ่ะพยายามแบบแนะนำคนอื่นให้รู้จักเราตลอดอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบแล้วเขาก็พยายามแบบทำทุกอย่างแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วแบบก็ไม่มีใครมาแทนที่ได้แล้วอ่ะก็คือรักมากที่สุดแล้วอ่ะ